วิทยุกลางแปลงเสนอเรื่องสั้นชุดปีศาจไทยผลงานของเหมเวชกรให้เสียงโดยสราวุฒิชัยดีเพื่อนเก่าเมียรัก นเขื่อนวชิราลงกรณ์ตำบลท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่กำลังก่อสร้างในเย็นหนึ่งเวลา17นาฬิกากว่าคนงานกำลังเลิกงานเดินกลับไปสู่บ้านพักที่ทางราชการปลูกให้พักเป็นหลังๆเรียงกันไปบางคนร้อนจัดยังไม่กลับบ้านพักถือโอกาสอาบน้ำที่ท้องทานของคันกักน้ำซึ่งมีน้ำฝนขังอยู่บ้างเป็นตอนๆใสสะอาดดีพอควรอีกหนุ่มหนึ่งผู้เป็นยามรักษาการของโรงงาน กำลังเดินมาจากตลาดร้านชำที่ทำไว้ให้ความสะดวกแก่คนงานทั้งปวงไม่ต้องไปซื้อหาอะไรไกลเกินไปหนุ่มนี้เดินเมื่อๆคล้ายใจลอยไปตามขอบคันกักน้ำเพื่อจะไปข้ามที่หนึ่งซึ่งเป็นท้องฐานที่แห้งน้ําและตรงนั้นมีทางให้รถงานวิ่งลงท้องทานไปขึ้นอีกฝั่งที่เป็นสโมสรแดดคล้อยลงเกือบจะจดแนวไม้ลมพัดจากที่โล่งนั้นเย็นแสนสบายสถานที่นั้นแม้จะเป็นที่ราบธรรมดา แต่เมื่อมีการขุดดินให้เป็นคันร่องกักน้ําหรือคันส่งน้ําที่กว้างใหญ่เป็นสายยาวเหยียดอย่างนั้นดินที่ขุดขึ้นก็ต้องมากองไว้บ้างคล้ายภูเขาบรรทุกรถไปถมที่ต้องการจะถมยังไม่หมดพื้นที่จึงดูเหมือนเขาดินเป็นเนินบ้างเป็นวังลึกบ้างในรูปงานที่ยังไม่เสร็จมีความโล่งโดยปราศจากต้นไม้จะมีไม้ก็เฉพาะขอบบริเวณงานเป็นป่าละเมะสภาพของท้องที่นี้ ถ้าเป็นชาวกรุงเทพไปเที่ยวพักผ่อนก็จะนึกอยากเอาเสือไปปูบนเนินเรียบๆแล้วจัดสุราอาหารเลี้ยงกันเย็นๆใจแต่สภาพของคนงานในที่นั้นไม่มีทางจะทำอย่างนั้นได้พูดง่ายๆไม่มีปัญญาจะให้ความสุขกับตัวเองได้แค่ที่ว่าเพียงกลับไปดื่มเหล้าประเดียวประดาวในตลาดร,ร้านชำริมเขตสถานที่การงานแล้วก็กลับบ้านพักที่มีครอบครัวลูกเมียคอยรับประทานอาหารอยู่มองๆดูว่าน่าจะสุขใจตามสภาพของสถานที่ ก็เพียงพวกที่ผ่านไปแวดชมกิจการจะนึกคิดเอาเท่านั้นส่วนคนงานที่นั่นมีแต่ว่าอิ่มข้าวแล้วจะพักผ่อนนอนหลับเอากำลังไว้ต่อสู้ในวันรุ่งขึ้นร่างกายตากแดดแบกหามสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องของการก่อสร้างต้องใช้กำลังแรงเฮ้ยป hey, ระสอนเป็นเสียงเรียกของหนุ่มหนึ่งผู้มีหน้าที่ประดับหินตามขอบคันส่งน้ำเขาเรียกเจ้าหนุ่มที่เป็นคนยามเดินเหม่อเลยไปผู้ถูกเรียกหยุดตามเสียงเรียก ก็พบเพื่อนคนงานชื่อเด่นที่หอบเสื้อกางเกงสกปรกคล้องแขนไว้แต่ตัวเองนุ่งผ้าขามาแสดงว่าอาบน้ําที่ท้องทานคันส่งน้ําและกําลังไต่ขอบดินขึ้นมาบะเลยอาบน้ําเลยนะประสานหนุ่มคนยามทักผู้เรียกไปเช่นกันไงวะดูหน้าไม่เมื่อยเดินเมอเมอหนุ่มชื่อเด่นพูดสวนมาประสานยิ้มแห้งๆแ,และพูดอย่างง่ายๆอารมณ์ไม่ค่อยดีวะ พูดไปนั้นเป็นความจริงใจของเขาอ้าวอารมณ์ไม่ค่อยดีก็กินเหล้าสิวะเด่นพูดไปอย่างสนุกแต่มองหน้าอย่างรู้ที่มาของอารมณ์ไม่ดีของเพื่อนกินเหล้าคนเดียวไม่อร่อยวะเล่นเข้าไปสองกงแล้วเลยกินข้าวมาจากบ้านประสานตอบเด่นไปตามจริงเมื่อมีอารมณ์ไม่ดีวุ่นวายอยู่ดื่มเหล้าคนเดียวมันก็รีบเทเหล้าเข้าไปในคอไม่ได้ค่อยๆดื่มเพื่อหารสชาติอะไรกันละ เฮยเอางี้ถอะวะข้ากลับบ้านเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าข้าจะไปคุยกับเองที่อยู่ยามต้องดื่มเหล้าหน่อยถึงจะคุยสนุกเด่นว่าแม้ไม่รู้เรื่องเลยหม่ำข้าวเสียแล้วประสานบนกินเหล้าอีกมันจะเป็นไรวะกินทับข้าวเฮ้ยเองเอาเหล้าที่สโมสรได้ไม่ใช่หรอเด่นพูดทำไมเจ้าไม่ได้จ่ายเข้าสดเขาก็เหยเราคนชั้นเราน่นาเานะเซนเขาไม่ได้หรอกเออเด่นรับคำอย่างเห็นด้วย เดี๋ยววะไปบ้านเดี๋ยวเมื่อแยกทางกันแล้วประสานก็เลยไปสโมสรซื้อเหล้ายาแบบจีนแต่ทำในเมืองไทยหนึ่งขวดโดยเงินสดแล้วก็เลยไปเข้ายามที่โรงเก็บเครื่องมือส่วนเด่นก็ตรงไปบ้านในหมู่ที่พักคนงานเป็นหลังเล็กๆเรียงแถวไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วบอกกับเมียว,ว่าให้กินข้าวก่อนไม่ต้องคอยแล้วออกจากบ้านพักแม้จะค่อนข้างไกลที่จะไปถึงโรงเก็บเครื่องมือแต่ว่าความเคยชินของคนงานหนัก เดินเหมือนใกล้แล้วก็เร็วเสียด้วยบอเอาเหล้ามา,ลาแล้วเหรอเอา้ามีถั่วแกล้มเสียด้วยเด่นว่าก็อย่างนี้แหละที่นี่ถ้าไม่แกล้มด้วยถัว่วอย่างอื่นก็แพงไม่ใช่ของกินคนชั้นเราเว้ยแต่มันก็เหมาะกันวะ่ะเหล้าอย่างนี้ไปกินกับเนื้อกระป๋องปลากระป๋องก็เลยสกุลไปกับมาขามสดหรือถั่วนี่แหละสมสกุลกันประสานพูดอย่างสนุกทั้งสองดื่มเหล้ายาจีนและแกล้มถัว่ว หัวราอกกันคิกคักประสานกินข้าวมาแล้วการดื่มเหล้าเข้าไปอีกจึงไม่ดีถึงใจเหมือนท้องว่างๆส่วนเด่นนั้นร้อนหลังวาบถึงจิตถึงใจดีเพราะท้องว่างเลือดวิ่งซาบซ่านเป็นกำลังงานหัวใจก็วูบชักมีสุขมองดินฟ้าอากาศสดใสวันนี้ข้ามีเรื่องจะพูดกับเองเด่นพูดขึ้นโดยตั้งใจอยู่หลายวันว่าจะพูดประสานมองหน้าเด่นนิดหน่อยคล้ายจะทายออกว่าเด่นจะพูดเรื่องอะไร ก็ก้มหน้านิ่งฟังอยู่แต่ก็พูดไปคำหนึ่งพูดไปประสานว่าข้อนึกอยู่หลายวันว่าจะพูดแต่เกรงใจว่ะแต่มานึกอีกทีเองเป็นเพื่อนข้าแท้ๆต้องพูดและพูดอย่างเพื่อนตายเว้ยเด่นว่าคาถานํำหน้าอยู่หลายคำก่อนจะเทศนาเอาเถอะว่าไปประสานว่าแล้วดื่มเหล้าอีกก็เรื่องเองกับคุณเสมียนทองใหญ่นั่นแหละเด่นเข้าเนื้อความ อข้าเองก็อยากจะพูดเรื่องนี้กับเองอยู่แล้วประสานว่างั้นเองก็รู้แล้วสิว่าข้าจะพูดอะไรงั้นสิข้ากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยอางนี้ข้าจะถามเองอย่างเพื่อนแท้เพราะคนมากคนพูดซุบซิบเข้าหูข้ามากเมียข้าก็รู้เหมือนกันเด่นพูดได้แค่นี้ก็ต้องหยุดเพราะประสานพูดสวนขึ้นมาข่าวว่าข้าเป็นชู้กับพี่เดือนฉายเมียพี่ทองใหญ่ก็นั่น เด่นตอบและมองหน้าประสานเองก็รู้แล้วว่ามีคนลืออืมประสานตอบคำเดียวและถอนใจมันจริงเท,ท็จแค่ไหนวะเองเชื่อตามนั้นหรือเปล่าข้าน้องไม่เชื่อแต่ลองถามดูคนอย่างข้าถ้าเป็นไปจริงมันก็สิ้นมนุษย์พี่ทองใหญ่เป็นเพื่อนรักและเลี้ยงข้ามาเหมือนอย่างลูกพี่เดือนชายข้าก็รักเหมือนกับแม่แต่ถูกลือว่าเป็นคนกินบนเรือนขี่บนหลังคา งามหน้าเหลือเกินพี่ทองใหญ่เหมือนมีเขางอกที่หัวพี่เดือนฉายเป็นหญิงเลวข้าเป็นผู้ชายชนิดชายกระเบนน้ำตาข้าแทบเป็นเลือดแล้วเองจะคิดอย่างไรก็ยังไม่รู้นะสิจิตใจเวลานี้เหมือนเป็นคนเพียงครึ่งคนเองสังเกตว่าคุณทองใหญ่มีท่าทางอย่างไรบ้างเขาได้ยินข่าวลือไหมคงได้ยินสิดูเขามันเมินครุ่มๆกับข้าอยู่นี่มันผลกรรมแล้วเว้ย มันเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กคอขาดบาดตายวะไม่คิดแก้ไขจะไปกันใหญ่ข้าพยายามคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ถึงว่าใครเป็นผู้ก่อข่าวนี้ให้เกิดขึ้นและทำเพื่ออะไรถ้ามันเป็นเรื่องจริงข้าไม่เสียใจเลยเพราะตนเองระยำนี่ไม่จริงเลยแต่มันก่อการกันขึ้นโดยประสงค์อะไรประสานกล่าวอย่างเครียดแค้นและถอนใจใหญ่คิดสิเว้ยอย่าให้สายไม่ใช่เรื่องดี เด่นให้สติเคยคิดว่าจะหนีไปเสียจากที่นี่จะได้หมดปราคีคาวประสานพูดอย่างหมดปัญญาอืมถูกแล้วต้องไปให้พ้นแต่ก็เกรงว่าการหนีหน้าไปนั้นจะทำให้เรื่องไม่จริงกลายเป็นจริงเข้าก็ได้เด่นออกความเห็นไปในอีกแง่หนึ่งการที่ข่าจะตื้ออยู่ก็เท่ากับประจานหน้าพี่ทองใหญ่หนักเขา้าเหมือนเป็นชูชนิดขี่คอผัวเล่นได้โดยผัวไม่รู้เท่าประสานว่า จริงวะเด่นเห็นด้วยอีกประการเองจะเป็นคนเห็นแก่ได้หาทางสบายสนุกในการเป็นชู้มีเงินใช้มีข้าวกินคุณทองใหญ่จะทำไมเองก็ยังไม่ถนัดว่าจริงหรือไม่ก็ต้องทนนิ่งหาข้อเท็จจริงไปก่อนแล้วเองไว้ใจเหรอมันฆ่ากันได้นะว้ยเรื่องนี้หนีไปเสียจะมัวห่วงงานเป็นคนสิ้นคิดเด่นให้ความเห็นหลายคำ เหตุการณ์ได้เปลี่ยนไปเมื่อทั้งสองพูดกันมาได้แค่นี้มีเสียงฝีเท้าคนย่ำม,มาหนักๆแสงไฟสว่างก็เห็นเจ้าของเสียงถนัดทองใหญ่นั่นเองด้วยเหตุผลใดไม่มีใครรู้ทองใหญ่โดดเข้าต่อยเด่นอย่างเต็มแรงแต่เด่นพังะหลบหมัดจนหงายหลังไปทองใหญ่จึงต่อยผิดถึงตัวหมุนด้วยความไวของประสานเข้าพุ่งตัวเข้ากอดขาทองใหญ่ไว้ทองใหญ่จึงไม่มีโอกาสทำร้ายเด่นได้อีก ฆ่าฉันพี่ใหญ่ฉั้นมันควรตายประสานพูดอย่างละล่ำละลักทำเด่นเขาทำไมพอตั้งตัวได้ทองใหญ่ก็สะบัดหลุดจากการกอดของประสานไอสารร้องแล้วต่อยประสานกลุ่มใหญ่ประสานล้มงายโดยแรงริดหมัดของทองใหญ่เดี๋ยวกูกระทืบทองใหญ่คำรามและขยับตัวแต่ยั้งใจได้จึงไม่ได้ทำตามที่พูดไอสัตว์ทำเหตุแล้วจะหนีหน้ากู ทองใหญ่คำรามคล้ายมีริสุราอยู่ฉันไม่ได้ทำประสานพูดอย่างตะโกนถ้าเชื่อว่าทำก็ฆ่าเลยเอาไว้ทำไมพี่เองก็เท่ากับพ่อฉันพี่เดือนก็เท่ากับแม่เมื่อไอสารเนรคุณเข้าวแดงแกงร้อนฆ่าเลยเลี้ยงทำไมประสานพูดอย่างเสียใจเต็มกลั้นแล้วร้องไห้กูไม่ได้ว่ามึงเป็นจริงๆทองใหญ่ตวาดเหตุนี้มีมึงเป็นตัวเอกแล้วมึงนหนีน่ะ เรื่องก็จะกลายเป็นจริงไอสัตว์คิดทิ้งเพื่อนผมกลัวคุณจะถูกลือเสียหายเข้าไปมากก็ขอให้ตัวการหลบไปให้พ้นเด่นช่วยอธิบายโดยไม่ถือโกรธที่ทองใหญ่ต่อยคราวแรกมึงละตัวการหนุนไอ้สารให้หนียิ่งร้ายเข้าไปใหญ่ทองใหญ่ด่าเด่นเหตุได้หยุดกันไปได้โดยพูดกันเข้าใจเรื่องแล้วประสานถูกมัดทองใหญ่อย่างหนักปากแตก ความเคลื่อนไหวของสามหนุ่มนี้บนสโมสรมองเห็นเพราะไม่ไกลกันนักข่าวก็เป็นไปว่าผัวจับชายชู้ได้เลยเกิดต่อสู้กันหากแต่มีคนห้ามจึงเลิกกันไปเรื่องมันก็เลยเป็นไปดังนั้นได้ท่องใหญ่ให้เด่นเฝ้ายามแทนประสานไปก่อนรีบพาประสานกลับไปใส่ย,ยาบาดแผลที่ร้านในตลาดครั้นจะตรงไปที่หน่วยพยาบาลของโรงงานเกรงจะเป็นข่าวใหญ่เลยไปที่ร้านแต่เข้าทางประตูหลัง ทางหน้าร้านยังมีคนกินอาหารกันอยู่อีกหลายคนท้องใหญ่ไม่ได้พูดอะไรให้เดือนฉายเข้าใจอุบอิบอุบอิบรีบใส่ย,ยาให้ประสานเมื่อใส่ย,ยาแล้วทั้งสองก็ออกทางหลังบ้านท้องใหญ่หันมาบอกกับภรรยาว่าจะกลับมาอธิบายเดือนฉายยืนมองทั้งสองอย่างตะลึงและหนักใจในเหตุการณ์ข้างหน้าประสานบอกให้ทองใหญ่กลับเขาเองจะหลบตาคนไปอยู่ที่ยามเองทองใหญ่กลับมาอธิบายให้ภรรยาฟัง ฉันแอบไปฟังเจ้าประสานกับเจ้าเด่นมันคุยกันเจ้าเด่นมันหนุนประสานให้หนีหน้าหนี้ขาวลือฉันโกรธจริงเธอเอ้ยก็อยู่มันเฉยๆจะเป็นไรเรื่องมันไม่จริงถ้าเจ้าประสานหนีหน้าไปมันจะกลายเป็นจริงเลยฉันเลยต่อยไอเด่นแต่มันหลบล้มไปไอประสานเข้ามากอดฉันไม่เหตุซ้ำไอเด่นฉันเลยต่อยไอสารเข้ากำลังหน้ามืดประสานสู้พี่หรือเปล่า เดือนชายถามไม่สู้เลยมันยอมให้ฉันฆ่ามันร้องไห้ท้องใหญ่พูดอย่างเสียใจก้มหน้าแล้วถอนใจเราไม่รู้ว่าใครแกล้งทําข่าวลือฉันกับไอสารารักกันมานานจะต้องมาฆ่ากันส่วนประสานพอกลับไปถึงที่อยู่ยามเห็นเด่นนั่งยามอยู่ก็พูดว่าน่าขันวะอยู่ๆก็มาเป็นไปประสานพูดนั่น,นสิโว้ยข้าหลบเสียทัน เองเลยโดนเข้าให้ดีอยู่แต่เขาไม่เชื่อข่าวลือถ้าเขาเชื่อมันจะไปกันอีท่าอะไรอืเองกลับไปกินข้าวกินปลาหลับนอนเถอะไปค่ำมากแล้วประสานเตือนเด่นให้กลับเรื่องของขาวลือครั้งใหม่นี้ไม่ใช่เกิดจากพวกก่อการมือมืดสร้างขึ้นละมันเกิดจากผู้อื่นๆที่เชื่อข่าวลือแรกๆอยู่ครั้นได้เห็นการต่อสู้ของทองใหญ่และประสานก็เป็นข่าวผัวจับชายชู้ ประสานถูกหมัดของทองใหญ่ปากแตกและบวมมากทองใหญ่จึงจัดการให้เด่นหยุดงานทางด้านกลางแดดมาอยู่ยามแทนประสานส่วนประสานนอนซ่อนตัวพักผ่อนอยู่หลังร้านเดือนชายก็เกิดเถียงกับสามีที่ไปทำการให้เกิดการเลือกันต่อไปอีกจนตัวเองแทบไม่กล้าจะสู้หน้าใครได้ทองใหญ่เองก็กลุ่มแทบเป็นบ้าขขาวลือแต่ละกลุ่มล้วนแต่ระยำเปทั้งนั้นเรื่องของเรื่องก็คือ การมีเมียสาวสวยและฐาน้าดีก็เกิดอะไรๆขึ้นอย่างไม่มีความจริงยังหารู้ไม่ว่าใครเป็นผู้อิจฉ้าหรือมีแผนการใดๆจึงก่อข่าวขึ้นให้วุ่นวายและเสียหายอย่างหนักในระยะสองสามวันนั้นข่าวลือเพิ่มแนวใหม่ขึ้นเป็นว่าเจ้าผัวแสนโง่ได้ให้เจ้าชู้นอนซุ่มตัวอยู่ที่บ้านก็เป็นการสบายแก่การทำชู้สาวกันขึ้นต่อไปอีกฝ่ายชู้ได้สวมเขาติดหัวฝ่ายผัวให้อย่างงาม เข้าแบบเพื่อนเก่าเมียรักปล่อยให้เมียเล่นชู้กับชู้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเรื่องของการลือมีปัญหาว่าถ้าจะไม่จริงมันก็เข้าภาษิตว่าไม่มีมูลฝอยที่ไหนหมาจะถ่ายผู้ก่อการในความมืดมีความเฉลียวฉลาดป้ายเสียให้ครึกโครมจนกว่าประสานและทองใหญ่จะฆ่าแกงกันขึ้นตายกันข้างหนึ่งติดคุกข้างหนึ่งเดือนชายก็ต้องอยู่เดียวดายมือมือดอาจโผล่ตอนนั้นก็ว่าได้ สามหนุ่มได้แอบประชุมกันขึ้นเพื่อค้นหาตัวมือมือดตกลงให้ประสานทำหนีหน้าให้แอบไปอาศัยอยู่กับเพื่อนที่ตำบลท่าเรือห่างท่าม่วงออกไปเพื่อฟังข่าวลือและเหตุการณ์ต่อไปครั้นประสานพ้นเขื่อนท่าม่วงไปข่าวก็ซาลงส่วนทองใหญ่แอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปเยี่ยมกินเหล้ากินยากับประสานเสมอๆบางคราวประสานก็เกาะท้ายรถมาที่ตลาดในเขื่อนนั้นบ้างเที่ยวไปเที่ยวมาให้คนทัท่วๆไปมองเห็น ทองใหญ่ขับรถประสานจะซ้อนท้ายไปมาอยู่เสมอเพื่อจะคอยจับตัวข่าวพิธีวางแผนโรยเหยื่อล่อปลาน้ำลึกของสองหนุ่มได้ชะง,งักลงอย่างน่าสยดสยองทองใหญ่ได้พบจุดจบในขณะที่กำลังอยู่ด้วยกันกับประสานเป็นแผนใหม่ของมือมืดในค่ำหนึ่งมอเตอร์ไซค์ของทองใหญ่ซึ่งมีประสานซ้อนท้ายกำลังออกจากเขื่อนวชิราลงกรเข้าตลาดท่าม่วงครู่หนึ่งแล้วิ่งมุ่งจะกลับท่าเรือ ได้ถูกยิงสวนหน้ารถของสองหนุ่มแต่ลูกปืนถูกเฉพาะทองใหญ่รถจึงล้มลงปืนของมือมืดได้แผดขึ้นอีกสองนัดโดยไม่ถูกใครเมื่อรถล้มไปแล้วแนววิถีกระสุนก็หมดความแม่นทองใหญ่ถูกยิงสมองระเบิดประสานไม่ถูกแต่รถล้มนั้นฟาดร่างประสานลงอย่างแรงสลบอยู่กับที่ศพทองใหญ่ถูกทิ้งนอนอยู่เพื่อให้ตำรวจพิสูจน์ส่วนประสานถูกนำตัวไปโรงพยาบาลกาญจนบุรีโดยด่วน และทางตำรวจอายัดต,ตัวไว้ด้วยในคดีฆาตกรรมนี้เพื่อทำการสอบสวนเมื่อฟื้นขึ้นข่าวลือได้แพร่สะพัดไปในเขื่อนวชิราลงกรณอย่างรวดเ,เร็วในทำนองว่าฝ่ายชู้ได้หลอกลวงฝ่ายผัวไปถึงจุดจบทางตำรวจได้สอบสวนก็พบการเล่าลือของชาวบ้านและคนงานในเขื่อนเรื่องจึงเอียงไปทางประสานวางแผนฆ่าเพื่อนแต่วิถีกระสุนปืนนั้นบอกว่ามือปืนยิงสวนรถทองใหญ่ประสานเกาะท้าย ก็อยู่ในเขตอันตรายด้วยทั้งการล้มไปด้วยกันนั้นก็เขตอันตรายเช่นกันจึงยังขัดแย้งกันอยู่กับข่าวลือทั้งเสียงปืนดังสามนัดตามที่ชาวบ้านได้ยินหลายบ้านนั่นแสดงว่าผู้ยิงหมายยิงให้ตายทั้งคู่แต่ว่าหลักฐานยังไม่เพียงพอเรื่องของตำรวจจะต้องเดินลึกกว่านั้นไปอีกการสวดศพทองใหญ่ที่วัดตำบลท่าม่วงประสานได้ปลอดภัยแล้วและถูกสอบสวนบ้างแล้วเล็กน้อย และประสานก็ามาอยู่ในงานศพด้วยเขาแอบกระซิบข้างลงศพขอให้ดนใจให้รู้ว่าใครทำไอ้สารจะรบกับมันด้วยมือตอนเองประสานชวนเด่นและเมียเด่นไปนอนเป็นเพื่อนให้ความอบอุ่นแก่เดือนฉายที่ร้านด้วยกันทั้งหมดส่วนร้านอาหารจะหยุดลงเสียก็เกรงจะเงียบเหงาเศร้าโศกมากไปจึงให้ลูกจ้างดำเนินงานไปตามธรรมดาและทั้งได้ขอความคุ้มครองจากตำรวจด้วยพวกเพื่อนร่วมงานของทองใหญ ได้ช่วยกันออกเงินในงานนั้นอย่างตามสมควรไม่มากไม่น้อยแต่ร้านค้าหนึ่งเป็นร้านค้าประเภทเครื่องสำอางบ้างและของใช้ต่างๆเจ้าของคือนายเฉลียวเพื่อนร่วมงานของทองใหญ่เป็นผู้มีทุนมากออกร้านห่างออกไปไม่กี่ห้องนายเฉลียวมีเมียหลายคนแต่อยู่กันคนละจังหวัดเมื่อนายเฉลียวมาทำงานที่เขื่อนนี่ก็ได้เมียเข้าอีกคนขนาดกระเบิกระบะไม่ค่อยรู้เหนือรู้ใต้หากเป็นหญิงมีมรดก ก็ชวนกันมาตั้งร้านอยู่ในตลาดนั้นนายเฉลียวเป็นกันเองกับทองใหญ่ในสองทางทางหนึ่งตั้งร้านค้าในที่เดียวกันจึงช่วยเงินแก่เดือนฉายหนักมือกว่าชาวร้านอื่นๆจึงผิดใจนายเด่นนายประสานของเราอยู่นายเด่นแม้จะเป็นกรรมกรแต่ไหวพริบนั่นพอตัวไอ้สอนเด่นกระสิบประสานในวันหนึ่งกูชักจะมองเห็นมือมืดขึ้นรังๆแล้วแต่ต้องดูกันไปก่อนอืมประสานคราง ก็คิดตรงกันแล้ววะแต่อย่าเพิ่งเอาแน่ก่อนปักลงไปทีเดียวมันอาจจะเป็นอกุศลเว้ยสองเพื่อนสังเกตเห็นพ้องต้องกันไปพรางก่อนประสารของเราจะพูดอะไรกับเดือนฉายเกี่ยวกับกิจการอะไรไม่ยอมพูดกันในที่รับตาคนจะพูดกันยังเปิดเผยเสมอเกรงจะโดนข่าวลืออีกและก็น,น่าดีใจที่ว่าพ่อทองใหญ่สิ้นไปแล้วข่าวทั้งหลายที่เคยมีฟุ้งซ่านก็เลิกไป จะโดยมีความสงสารเดือนฉายหรือเพราะอะไรก็สุดจะรู้หรือว่าผู้ที่ต้องการทำลายก็ได้จบชีวิตลงไปแล้วอย่างสมใจทั้งประสานและเด่นคิดคิดกันไปก็ชักจะมองจุดหมายของมือเมื่อดออกมาบ้างแล้วไม่ผิดไปจากชู้สาวได้เลยแต่ไม่หมายความว่าเดือนฉายเป็นไปด้วยอาจจะเป็นโครงการไกลของอีกฝ่ายที่จะทำการยืมมือประสานให้สังหารทองใหญ่แล้วประสานก็ติดคุกไปหรือว่าประสานตาย ทองใหญ่ก็ติดคุกไปและแผนการไกลของผู้นั้นก็ดำเนินกับเดือนฉายได้อย่างละมุนละม่อมเด่นคงกลับมาทำงานหนักตามเดิมการอยู่ยามไม่กล้ารับทำได้ในยามนี้ห่างคนนักและเป็นงานกลางคืนส่วนประสานนั้นลาออกเลยไม่ยอมทำงานเมื่อไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยตั้งใจไว้ว่าเสร็จงานศพและตัวเองหมดจากขายสงสัยในทางตำรวจแล้วก็จะลาจากเดือนฉายไป หรือเดือนฉายจะเลิกการค้ากลับกรุงเทพก็แล้วแต่ขอแยกทางกันเพราะการอยู่ใกล้เดือนฉายนั้นย่อมมีภัยหลายประการทั้งทางครหาและภัยทางร่างกายในทางมืดวีแววของคนที่หวังในตัวเดือนฉายยังเงียบด้วยความสุขุมของตัวการไม่ยอมทำอะไรให้ผิดตาผิดใจขึ้นมาในคืนหนึ่งกลางดึกได้เกิดอละเวงขึ้นด้วยว่าประสานกาลังนอนหลับได้ตื่นขึ้นร้องไห้ เด่นนอนอยู่ด้วยก็ตกใจตื่นถามเรื่องดูแต่ประสานไม่ยอมพูดอะไรเลยแล้วกลับนอนกันอีกส่วนทางเดือนฉายนั้นไม่รู้เรื่องเพราะนอนห่างกันเมียเด่นและเด็กคนใช้นอนเป็นเพื่อนรุ่งเช้าประสานได้เล่าให้เด่นฟังว่าเมื่อคืนทองใหญ่มาเข้าฝันและบอกว่าตัวการที่ก่อความวุ่นวายและฆ่าเขานั้นเขารู้แล้วแต่จะแก้แค้นอย่างไม่มีอะไรจะมายุ่งทางครอบครัวและเพื่อนฝูงและเขาจะไม่บอกว่าผู้นั้นคือใคร เกรงประสานกับเด่นจะทำการไม่ยั้งคิดจนเกิดเป็นโทษทงางฆาตกรจะปิดไว้ก่อนจนกว่าประสานและเด่นจะได้รับข่าวอะไรขึ้นในเร็วๆนี้เป็นการตายของคนคนหนึ่งเมื่อน,นั้นแหละจงรู้ไว้เถิดว่าคนตัวการนั่นเองได้ตายตกไปตามกันเดือนฉายนั้นไม่เคยจะฝันถึงผัวเลยเห็นทีว่าผัวเกรงว่าเมียจะกลัวจึงไม่มาใกล้ชิดแต่เดือนฉายกลับคิดไปว่าทองใหญ่ไม่รักตัวเสียแล้ว ประสานจึงปลอบว่าอย่าเข้าใจผิดทองใหญ่เป็นคนสุขุมไม่ยอมทำสิ่งใดที่ไม่มีประโยชน์ใจคอผ่องใสจริงๆจ,จะหาชายอย่างเขานั้นยากยิ่งจริงๆการสวดศพทองใหญ่ครบกำหนดลงได้ฝากเก็บไว้ก่อนที่วัดนั้นรอาการเผาประสานยังคงเป็นเพื่อนเดินฉายอยู่กับเด่นและเมียเด่นก่อนเพราะทางตารวจสอบสวนคดีฆาตกรรมยังไม่เสร็จประสานยังเป็นตัวที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดจะต้องอยู่ก่อนเรียกสอบสวน ย่อมได้ทุกเวลาและแล้วก็เกิดข่าวน่ากลัวขึ้นในเขตที่ทําการเขื่อนนั่นเองมีคนเห็นทองใหญ่เดินอยู่ในบริเวณนั้นยามค่ําคืนหลายหนและยหลยแห่งคนงานที่นั่นมีแยะกลางวันก็ดูคึกคักดีแต่ค่ําคืนต่างก็พักผ่อนยังที่อยู่ของตัวแต่ละหมู่ทั้งก็ห่างกันถึงจะมีไฟฟ้าทั่วๆไปถ้าหางที่ใช้ไฟก็สว่างน้อยจึงเกิดน่ากลัวขึ้น ยิ่งถนนดินที่จะไปถึงสะพานข้ามน้ำกาลและไปออกนอกบริเวณเขื่อนทางนั้นไม่มีคนเลยในเวลากลางคืนด้านหนึ่งเป็นเนินเป็นบ่อใหญ่ๆห,ห่างออกไปก็โล่งส่วนอีกด้านเป็นป่าไม้มืดในระยะเวลาที่ทองใหญ่ตายลงนี้คนงานทุกๆคนในที่นั้นก็เปลี่ยนการที่เคยกระทําพวกที่ไปสโมสรจะกลับเสียตอนเย็นๆไม่ทันค่าพวกไหนยังอยู่ถึงค่าเวลากลับบ้านจะมากันเป็นหมู่ แล้วแยกทางกันคราวหลังยิ่งมามีผู้พบเห็นทองใหญ่ขึ้นดังนี้สภาพของบริเวณกว้างใหญ่ก็เงียบและน่ากลัวขึ้นอีกมากและหลายคนได้เคยพบมอเตอร์ไซค์ที่มีแสงไฟหน้ารถแจ่มจ้าแต่รถนั้นวิ่งโดยไม่มีเสียงเครื่องยนต์ก็เป็นที่รู้กันว่านั่นคือรถของทองใหญ่ทั้งทั้งที่ทำการนั้นมีคนงานมากมายแต่เกิดน่ากลัวขึ้นเพราะค่ำลง ต่างคนต่างปิดประตูนหน้าต่างนอนกันเงียบใครเห็นไฟรถมอเตอร์ไซค์จ้ามาจะนิ่งฟังเสียงเครื่องยนต์ถ้ารถวิ่งไม่มีเสียงก็หนาวไปตามกันเดือนฉายเป็นหญิงก็เป็นธรรมดาจะหวาดกลัวแต่ยังค่อยยังชั่วที่มีทั้งแม่ครัวและคนใช้อีกเมียนายเด่นคอยเคียงข้างอยู่เสมอถัดมาก็นายเด่นและประสานแต่มันช่างร้ายกาจอะไรปานนั้นอะไรๆยังไม่ทันจะซาลง ก็เกิดความสยดสยองขึ้นอีกคืนนายเฉลียวเจ้าของร้านชำที่ตลาดนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปธุระที่เมืองขากลับถูกรถบรรทุกชนอย่างประสานงาร่างกายแหลกเหลวข่าวนี้ประสานและเด่นถึงแก่สะดุ้งทั้งร่างกายและสะดุ้งหัวใจตามที่ทองใหญ่มาเข้าฝันประสานไว้ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอีกคนตายนั้นก็คือผู้ที่ฆ่าเขาละ่ะ ศพของนายเฉลียวสวดอยู่ที่วัดเดียวกันกับทองใหญ่นั่นเองและในตลาดนั้นถือเป็นธรรมดาว่าชาวร้านใดมีเรื่องใดก็ต้องช่วยกันทางร้านของเดือนฉายก็ออกเงินช่วยไปตามระเบียบแต่ไม่มากมายอย่างที่นายเฉลียวเคยช่วยเดือนฉายสำหรับที่ทำการก็ช่วยกันอย่างเคยเพราะนายเฉลียวก็ขนร่วมงานที่นั่นเรื่องความกลัวทางทองใหญ่ยังไม่จบเลยความน่ากลัวทางนายเฉลียวก็จะมาเพิ่มขึ้นอีก เพราะตายโดยมอเตอร์ไซค์เช่นเดียวกันเรื่องของรถชนิดนี้วิ่งกลางคืนจึงต่างวันไหวกันไปด้วยความสามารถของตำรวจท่าม่วงและการจนบุรีได้กลุ่มตัวมือปืนที่สังหารทองใหญ่จนได้ด้วยพยานปากเอกที่เห็นที่รู้เหตุการณ์จ้างวานทั้งนี้ก็เพราะเรื่องจากผู้หญิงมือปืนกำลังเกี่ยวข้องกับหญิงอยู่สองทางทั้งหึงทั้งหวงกันอยู่มือสังหารนั้นจะเคลื่อนไปยังที่ใดหญิงนั้นจะแอบสะกดร,ะรอยตามเพื่อเอาความจริง เมื่อเรื่องมันแววแววทางตำรวจก็วาดวงเข้าหาจนได้การตัวมือปืนจนด้วยหลักฐานก็สารภาพและซัดถึงผู้ว่าจ้างแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพราะผู้นั้นได้จบชีวิตเสียแล้วในเวลาก่อนหน้านิดหน่อยประสานของเราพ้นข้อสงสัยไปแล้วก็แจ้งความประสงค์จะกลับกรุงเทพเกี่ยวกับความเศร้าโศกในเพื่อนและทั้งไม่กล้าจะอยู่ให้มีข้อนินทากันขึ้นอีกเดือนฉายก็ว้าเวอยู่ไม่ได้ จึงบอกจะเลิกขายและคืนห้องเช่าในตลาดกลับสู่บ้านตนในกรุงเทพเด่นกับประสานต้องเสียใจในการจากกันอย่างที่สุด